ที่รั่วออกหลังเครื่องนะคือตรงนี้นะเห็นภาพน้ำไหมครับนี่เลยนะไหลลงไปนะนี่ฮะนี่น้ำหายประเก็นตัวนี้มีปัญหานะครับไลด้วยสวัสดีครับวันนี้มีหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะตอนนี้เป็นยูซูยูเอ็กนะมาด้วยการน้ำหายโดยไม่รู้สาเหตุนะครับเปลี่ยนท่อยางไปแล้วทุกจุดนะบางส่วนที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่ายังมีหายอยู่นะเอฟซีเรานำเข้ามาตรวจสอบนะเจอนะน้ำหลังเครื่องยนต์นะเป็นสีของคูลเลนต์นะฮะออกมาเลยนะเดี๋ยวเราเปิดฝาสูบออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะยกดูด้านในกันนะครับกับอาการที่มานะรั่วซึมตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวติดอะติดไรติดไรท่อยางท่อน้ำมาเลยท่อออกหรือยังติดท่อน้ำใช่ไหมติดท่อแม่กำด้านหลังนะเดี๋ยวถอดออกก่อนเพลงประกอบด้วยเครื่องท้าย FP เพลงประกอบด้วยออกไหมมีอะไรอีกมาดูนะฮะหลังจากที่เรายกฝาสูบออกมานะครับที่รั่วออกหลังเครื่องนะคือตรงนี้นะเห็นภาพน้ำไหมครับนี่เลยนะไหลลงไปนะนี่ฮะน้ำหายปะเก็นตัวนี้มีปัญหานะครับดูตรงสูบที่4เห็นไหมครับนี่มีรอยปะเก็นแลบด้วยนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะปะเก็นมีปัญหานะสำหรับคันนี้นะแต่ให้ชัวร์นะครับต้องส่งลงกึ่งอัดน้ำอีกทีว่าฝาสูบมีปัญหาหรือไม่นะก่อนที่จะประกอบเข้าไปนะที่จะทำในคันนี้นะ FC บอกว่าท่อยางนะครับท่อยางน้ำทุกจุดนะเปลี่ยนใหม่หมดนะทุกจุดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนใหม่หมดมีอยู่2เส้นนะซ้ายและขวานะครับแล้วก็ฝาสูบเปลี่ยนซีนวาล์วใหม่นะเกียร์บาร์เกียร์วาล์วใหม่เลยนะครับทำทีเดียวไปเลยแล้วก็มีรางโซ่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวจัดให้นะนี่มาดูนะปอกสูบแท้นะจากโรงงานนะจะเป็นลายนี้เลยนะครับคันนี้ยังไม่เคยทำเครื่องและเปิดฝาสูบนะครับผมชัดเจนนะครับเดี๋ยวจัดการให้ในเคสนี้นะครับผมไปต่อกับมูสเบนนะคันนี้ใช้อะไรแท้ทั้งหมดนะครับผมเกณฑ์ฝาสูบนะครับเพิ่มเติมมีรางโซ่ตัวโค้งนะแล้วก็ตัวดันโซ่นะครับนี่ดันโซ่แล้วก็โซ่นะท่อน้ำอีก2เส้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวจัดให้นะครับคันนี้ครับนี่เดี๋ยวเราปัดให้ใหม่นะหัวลูกสูบนะครับปัดทำความสะอาดใหม่นะเป่าตามรูน็อตนะก่อนจะใส่เข้าไปเนี่ยรูน็อตเนี่ยต้องเป่าน้ำออกทิ้งให้หมดนะไม่งั้นเดี๋ยวน็อตยืดนะครับไปต่อกับมิวเอ็กคันนี้นะกับการประกอบเครื่องยนต์นะครับประกอบฝาสูบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะล้างทำความสะอาดโอ้โหเหมือนใหม่เลยงานพรีเมียมประมาณนี้แหละครับผมค่าแรงมันจะแพงนิดนึงนะฮะ ก็ต่อไปเติมน้ำยาหม้อน้ำนะกับคันนี้นะฮะแล้วก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนะเพราะว่าต้องทดสอบก่อนนะครับแต่จะเติมน้ำยาหล่อเย็นลงไปเลยนะหรือว่าสารหล่อเย็นนะครับเติมลงในระบบน้ำนะครับแล้วก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะเช็ครอยรั่วที่เราประกอบไปนะมีอะไรบ้างนะสตาร์ทรันทิ้งไปก่อนนะครับกับงานประกอบฝาสูบคันนี้นะฮะอันนี้มีอุดฮีเตอร์ไปด้วยนะฮีเตอร์เขาอยู่ตรงนู้นนะฮะดูนะเห็นไหมครับ
ปิดฮีเตอร์แล้วก็ต่อระบบน้ำเข้าเหมือนเดิมนะในคันนี้นะครับ F4 กลัวเรื่องน้ำนะฮะ2แกลลอนพอไหมคันนี้น่าจะพอฮะกับคันนี้เราเติมไปประมาณ8ลิตรแล้วนะครับแต่ว่า F4 เขาไปตีหม้อน้ำเป็น2ชั้นหรือว่า2หลอดนะฮะจะใช้ปริมาณน้ำเยอะขึ้นอีกประมาณลิตรหนึ่งถึง2ลิตรนะครับอันนี้เติมเข้าไป8ลิตรแล้วยังไม่พอเลยนะมันจะมี3แกลลอนนะครับนี่นะนี่นะนี่นะฮะเติมไป3แกลลอนเอ้ยแกลลอนที่3ไม่หมดนะฮะ2แกลลอนครึ่งนะฮะประมาณ10ลิตรเลยนะคันนี้ก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแล้วก็ไล่น้ำอีกทีนึงนะครับเอาสตาร์ทเครื่องยนต์นะเช็คระบบน้ำน้ำมันเรียบร้อยนานกว่าน้ำมันจะขึ้นบูมแยกแยกแยกกันหน่อยแยกกันหน่อยแยกน้ำมันโอ้มาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอู้ยนิ่งกิ๊บเลยครับเดี๋ยวรันแป๊บนึงนะเสียงเค้กอะไรไม่มีนะครับเสียงเค้กเสียงอะไรไม่มีเลยครับเงียบกิ๊บนะกับคันนี้เก็บความเรียบร้อยอีกทีนึงนะฮะกับคันนี้กับการแก้ไขระบบน้ำหายโดยไม่รู้สาเหตุแต่เราไปเจออยู่ด้านหลังเครื่องนะคือประเกณฑ์มันแลบไหลออกไปด้านหลังของสูบที่4นะครับคันนี้อย่างน้อยต้องรันทิ้งไว้ก่อนนะรันทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าวาล์วเราปรับตั้งใหม่หมดนะซีนวาล์วเปลี่ยนจีบาร์จีวาล์วใหม่นะปรับตั้งวาล์วใหม่นะครับแล้วก็ชุดรางโซ่ดันโซ่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับคันนี้ซีนต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดนะงานคันนี้นะเกียรติพรีเมียมบอกเลยนะครับเกียรติพรีเมียมลูกค้ายอมจ่ายนะ FC เรายอมจ่ายนะกับ New X คันนี้นะครับผมออกวิ่งทดสอบแล้วนะหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะแล้วทำการวิ่งทดสอบนะเช็ครอยรั่วตามจุดต่างๆไม่มีแล้วนะก็เดี๋ยวต้องส่ง FC นะผมสำหรับคันนี้นะครับแมวนะกับคันนี้นิ่งทดสอบแล้วเรียบร้อยนะออกไปลองกับ FC เรียบร้อยแล้วนะน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะกับงานที่ทำออกไปนะครับคันนี้ครับผมกับเคสนี้คันนี้เบื้องต้นเลยเราเปลี่ยนท่อยางรอบเครื่องยนต์ไปก่อนนะก็ยังไม่จบยังไม่หายนะกับอาการน้ำหายเนี่ยหามาหลายรอบนะฮะก็รอบที่3มาเห็นเป็นคราบน้ำหยดออกด้านหลังสูบที่4นะครับก็เลยว่าชัดเจนเลยอันนี้ออกจากปะเก็นแน่นอนนะครับพอยกฝาสูบออกมาก็เจอเลยนะปะเก็นมันแลบนะอันนี้จัดให้หมดเลยนะคือ1อัดน้ำเช็ครั่วนะครับปะเก็นรางโซ่ซีนวาล์วเจียบายเจียบาวใหม่นะฮะแล้วก็มีท่อน้ำอีก2ตัวนะเพิ่มเติมที่ว่ามันเปลี่ยนยากๆหน่อยนะก็จัดให้หมดนะเป็นอะไรแท้ทั้งหมดนะครับผมครับกับคลิปที่เราทำออกไปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube หูแง่เจริญงานช่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะทำคลิปดีๆออกมาได้บอกกล่าวความรู้นะถึงปัญหาในรถรุ่นนั้นๆ นะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อู่แง่จะเริ่นการช่างนะครับ1 2 3